สหยุดหลงทางในตลาดหุ้นนะคะช่วงบ่ายนี้เราจะมาเจาะลึกกลยุทธ์การลงทุนพร้อมๆกับนักวิเคราะห์นะคะอยู่ในรายการกับเราตอนนี้ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์โกลบอลเลกนะคะเราอยู่ในสายกับคุณธวัชชัยอัศวพรชัยค่ะคุณธวัชชัยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณธนวัฒน์และก็ท่านนักลงทุนทุกท่านครับค่ะดูภาพของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนะคะปิดต่ำกว่า 1,350 นะคะเช้านี้สวิงไปมาแต่ก็คงยังคงทรงตัวอยู่ในแดนลบต่อนะคะเบื้องต้นค่ะทางบริษัทหลักทรัพย์โกลบอลเลกประเมินนะคะทิศทางของตลาดหุ้นไทยบ่ายนี้ยังไงบ้างคะน่าจะลงต่อไหมคะก็มีโอกาสนะค่ะก็คืออย่างตอนเช้าเองเนี่ยตัวระดับอินเด็กซ์เนี่ยก็ลงไปค่อนข้างจะต่ำอยู่เหมือนกันนะคือลงไปถึง 1,341 จุดนะในแล้วก็มีดีดกลับขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังคงมีลักษณะที่น่าจะลงไปเทสแถวๆบริเวณ 1,345 จุดแล้วก็ 1,337 จุดอยู่ยังคงมองอย่างนั้นไปแล้วก็การที่เส้นอินเด็กซ์ปรับลงมาถึงแถวๆนี้เองก็อาจจะมีประเด็นในเรื่องของการทำ window dressing ที่ทำให้นักลงทุนนั้นกลับเข้ามาซื้อเก็งกำไรหรือว่าซื้อระยะสั้นๆกลับคืนขึ้นมานะอาจจะเป็นภาพนั้นเราคาดไว้อย่างนั้นทั้งวันมันเนี้ยแล้วก็ในช่วงเทคนิคเองถ้ามองแล้ววันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เองน่าจะเกิดมีแนวโน้มที่จะเกิดการกลับตัวขึ้นนะค่ะจะมองภาพอย่างนั้นไปสำหรับแนวต้านก็ถ้าขึ้นมาปิดยืน 1,350 จุดอย่างนี้ถือว่าดีขึ้นค่ะถือว่าดีขึ้นแต่แนวต้านถัดไปอยู่ที่1,367วันนี้ลุ้นอย่างเดียวเต้นกลับขึ้นมาแล้วก็ถ้ายืน 1,350 ได้นี่ถือว่าโอเคนะครับภาพของการกลับตัวมันก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนะค่ะความคาดหวังของ window dressing ในรอบนี้นี่ดูดีขนาดไหนคะปานกลางไม่ได้ดูดีมากเพราะว่าปัจจัยรอบข้างยังไม่ค่อยสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนมากนะค่ะนะครับเราจะเห็นเรื่องของการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมอีกครั้งหนึ่งค่ะครับก็เริ่มขึ้นมาใหม่อีกนะฮะคือไม่ได้อีกครั้งนึงคือเริ่มขึ้นมาใหม่อีกทีนึงแล้วก็จะเห็นได้ว่าการประเมินสถานการณ์ของการเมืองเองเนี่ยจะถูกยืดออกไปค่ะคือถามว่าเมื่อไหร่จะจบเนี่ยจะยืดออกไปละค่ะแต่ก่อนอาจจะมีคำตอบสมมติว่าอย่างฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์โกลบอลเลกของเราถ้าเมื่อไหร่จะจบแล้วก็คาดว่าน่าจะโอเคกันหรือว่าเรียบร้อยกันก็ประมาณครึ่งปีผ่านพ้นไปค่ะแต่ตอนนี้ก็อาจจะยืดออกไปอันนี้คือตัวอย่างนะค่ะตอนนี้ความรู้สึกของนักลงทุนก็จะยืดออกไปพอยืดออกไปปุ๊บมันจะทำให้ภาพของการลงทุนต่างๆหรือแม้กระทั่งการคาดการณ์ผลประกอบการเองเนี่ยมันจะเป็นเชิงลบเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็จะขาดความมั่นใจในตรงในปัจจัยเรื่องนี้ค่ะนะครับก็จะมีภาพที่เป็นลักษณะที่ถ้าขึ้นได้จริงๆแล้วก็คงจะยังไม่ได้ไปไกลนักนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะแกว่งตัวมีโอกาสที่จะพลิกฟื้นกลับไปได้แต่ว่าถึงจะยืน 1,350 จุดได้จริงๆเนี่ยก็มองว่าก็ไม่น่าจะไปได้ไกลมากนักนะคะยังครับดูต่างชาติเองก็มีสลับซื้อสลับขายพอสมควรนะคะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าฟันโฟจากต่างชาติก็ยังไม่เข้ามาอย่างเต็มร้อยนะคะค่ะยังคือเขาก็มองถามว่าความชัดเจนในอนาคตข้างหน้ามีไม่มีแต่ในช่วงระยะเวลาจากนี้เป็นต้นไปเขาสามารถที่จะเลือกรอซื้อได้ไม่ได้ออกไปนะคือเขาคงไม่ทิ้งตลาดเราไปแต่เขาเลือกที่จะรอมากกว่าเพราะยังไงซะศักยภาพของภาพบริษัทจดทะเบียนหรือว่าบริษัทเอกชนเนี่ยยังคงดูดีในสายตาเขาเพียงแต่ว่าในแง่ของมหาภาคการเมืองเนี่ยยังไม่ชัดเจนแค่นั้นเองค่ะว่าเขาเลือกว่าจะซื้อหุ้นอะไรบ้างแต่รอจังหวะแค่นั้นเองค่ะซึ่งหุ้นกลุ่มไหนคะที่เขาจะนิยมซื้อก่อนเป็นลำดับที่ทยอยกลับมาครั้งแรกอะค่ะกลุ่มที่เขาเลือกอะค่ะเขาคงคาดว่านะคาดว่าน่าจะเลือกหุ้นที่มีโกรธในปีนี้ที่ค่อนข้างจะดูดีกว่าทุกๆกลุ่มอย่างเช่นทางด้านกลุ่มของธนาคารนะค่ะกลุ่มของธนาคารแต่ถ้าเป็นภาพเล่นระยะสั้นๆจริงๆแล้วเนี่ยจะมองกลุ่มของพลังงานกับธนาคารก็มากกว่าค่ะก็ยังคงเป็นกลุ่มใหญ่ๆ Big Cap ต่างๆนะคะซึ่งก็รอฟันโฟกลับมาถึงจะดันหุ้นในกลุ่มนี้ได้นะคะคุณธวัชชัยคะในช่วงที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยตอนนี้ก็แกว่งตัวสวิงไปมาแล้วก็ดูเหมือนว่าอาจจะไม่ลงแรงแล้วก็อาจจะไม่ขึ้นแรงนะคะในจังหวะแบบนี้ค่ะนักลงทุนจะต้องมีการปรับกลยุทธ์ยังไงดีคะถึงจะเหมาะสมค่ะ
ปรับกลยุทธ์อย่างไรดีถึงจะเหมาะสมคือการปรับกลยุทธ์ในการเล่นเนี่ยต้องอย่างในช่วงจังหวะอย่างนี้เนี่ยเราถ้าเป็นนักลงทุนระยะมีเดียมเทอมเนี่ยเรารอที่จะซื้อเมื่อเซ็ตลงแรงๆจริงๆนะคืออย่างที่ได้เรียนก็คือว่าถ้าพูดถึงแยกส่วนกันนะการเมืองไปอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของบริษัทจดทะเบียนหรือว่าบริษัทเอกชนเนี่ยอีกส่วนหนึ่งบริษัทเอกชนบริษัทจดทะเบียนนี่เนี่ยถือว่ายังคงดีอยู่ถึงแม้ว่าถามว่าเขาจะลงทุนหรือว่าสร้างอะไรไหมอย่างนะครับแต่ภาครัฐเองเนี่ยก็จะต้องแก้ไขกันต่อไปอันนี้จะเป็นแรงกดดันเท่านั้นเองนะครับถ้าเคลียร์ชัดคุณมีเดียมเทอมที่ถือไว้นี่จะได้เปรียบค่ะอันนี้จะเป็นภาพอย่างนั้นไปเพราะงั้นมีเดียมเทอมจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยทำกันบ้านแล้วเลือกหุ้นแค่นั้นเองค่ะนะให้ทำลักษณะนั้นไปเลือกที่ชอบและเข้าใจธุรกิจของเขาจริงๆส่วนช็อตเทอมจริงๆแล้วจะเป็นลักษณะลงซื้อขึ้นขายไปในกรอบนี้อยู่ค่ะกับอย่างที่เรามองคือ1345ถึง1337เนี่ยจะเป็นจุดซื้อเล่นรอบกลับขึ้นไปค่ะก็ไปมองแนวต้าน1337นะคะกับ1345นะคะส่วนมีเดียมเทอมแถวนี้ก็ซื้อค่ะส่วนมีเดียมเทอมเองใครที่โฮลหุ้นอยู่โฮลต่อได้ใครที่จะเฟ้นหุ้นทำกันบ้านหน่อยนะคะแล้วดูภาพของการรับของหุ้นในช่วงที่ดัชนีย่อลงมาในบริเวณแนวรับความสุ่มเสี่ยงที่เราจะเห็นเซตหลุด 1,300 ในเร็วๆนี้พอมีความเป็นไปได้ไหมคะหลุด 1,300 เลยเหรอฮะใช่ค่ะจะมีไหมก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยค่ะนะครับคือ1,300เองเนี่ยถ้าหลุดเนี่ยแสดงว่าจะต้องมีเหตุการณ์นะค่ะถ้าไม่มีเหตุการณ์แล้วเนี่ยในช่วงถ้าเราดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยอีกประมาณ40กว่าจุดกับ50จุดเนี่ยค่ะถ้าอยู่เฉยๆแล้วเป็นไปตามอย่างเหตุการณ์อย่างเงี้ยทุกวันเนี่ยโอกาสหลุดอย่างเงี้ยยังไม่มีแต่ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเวิร์สเคสอะไรขึ้นมาเนี่ยแน่นอนนะค่ะเพราะฉะนั้นเราดูกันเป็นสเต็ปไปนะคะแต่ว่ากลยุทธ์ในการลงทุนค่ะคุณธวัชชัยถ้าสมมุติว่าเราจะรอให้เซ็ตย่อลงไปในบริเวณแนวรับเราจะต้องทำการบ้านกันหน่อยเพื่อที่จะคัดเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดีหน่อยนะคะอยากจะให้คุณธวัชชัยแนะนำหุ้นที่พื้นฐานดีเพื่อรอจังหวะของการตั้งรับด้วยค่ะวันนี้แนะนำตัวไหนดีคะวันนี้จะแนะนำเป็นตัวท็อปไทยออยนะคะท็อปไทยออยก็คืออย่างนี้นะคือถ้าเป็นภาพทั้งในแง่ของระยะสั้นๆนะระยะสั้นๆหนึ่งก็คือควอเตอร์หนึ่งเนี่ยน่าจะกลับมามีกำไรหลังจากที่เขาขาดทุนไป14ล้านบาทในช่วงควอเตอร์สี่นะครับก็มีแรงหนุนจากเรื่องของการฟื้นตัวในเรื่องของค่ากันกันนะครับซึ่งค่ากันปั่นณปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณ6 เหรียญถึง 6.38 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับขออภัยนะ6 เหรียญ 6.30 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับก็ขึ้นมาประมาณ 46% เมื่อเทียบกับควอเตอร์สี่ค่ะนะครับซึ่งก็ถือว่าดีในระยะช็อตเทอมถ้ามีประเด็นในเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะเป็นจุดเด่นสำหรับท็อปที่เขาปรับตัวลดลงมาเยอะแล้วไงค่ะนะครับก็ปรับตัวมาพอสมควรแล้วก็น่าจะมีโอกาสมีบ่าวกับทั้งปีเราฟอร์แคสต์กำไรของเขาก็ยังทรงตัวกับปีที่แล้วนะค่ะนะครับลดลงมานิดเดียวไม่เยอะก็คือ11,171 ล้านบาทก็ลดลงมา 2% ตอนนั้นเองค่ะทั้งปีนี่ยังมองว่ากำไรน่าจะลดลงเหรอคะปีนี้คือกำไรทรงตัวอ๋อกำไรทรงตัวแต่ถ้าเทียบกันเป็นไตรมาสต่อไตรมาสก็คือปีที่ไตรมาส4ปีที่แล้วขาดทุนนะคะมีโอกาสที่จะทำกำไรในไตรมาส1ครับเพราะฉะนั้นในจุดที่ขาดทุนเนี่ยแน่นอนว่าราคาหุ้นก็ต้องดิสเคาท์ไปตามความผิดหวังของนักลงทุนแบบนั้นนะคะถ้าเกิดว่าพลิกมันมีกำไรก็มีโอกาสที่ราคาหุ้นจะขยับขึ้นมาได้นะคะครับมองเป็นกลยุทธ์ในการ55บาทครับค่ะ55บาทนะคะจังหวะของการสะสมค่ะคุณธวัชชัยสำหรับตัวของท็อปไทยออยซื้อตอนนี้ยังทันไหมคะหรือว่าเราอาจจะรอให้เซตปรับฐานลงแรงๆแล้วเราก็ค่อยไปซื้อดีคะท็อปจริงๆแล้วถ้าเป็นช็อตเทอมจริงๆเนี่ยจะมีซัพพอร์ตอยู่ที่51บาทแล้วก็50บาทนะค่ะมองเป็นภาพเล่นรีบาวด์นะครับถ้ายังยืนแถวๆ51บาทกับ50บาทได้ผมคิดว่ายังมีโอกาสที่จะรีบาวด์กลับขึ้นไปอยู่คือเขาจะแกว่งอยู่ในกรอบใหญ่นะต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่ากรอบนี่คือ50บาทถึง55บาทเนี่ยจะกรอบใหญ่แค่เนี้ยจะแกว่งอย่างเงี้ยแล้วก็การปรับ fair value ของตัวท็อปเองเนี่ยก็ได้ทำการปรับมาพอสมควรในระดับหนึ่งละค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเรามองยาวไปสักนิดหนึ่งในครึ่งปีหลังถ้ามีเซนติเมนต์ที่ดีขึ้นจริงๆแล้วท็อปอาจจะเป็นเป้าหมายตัวหนึ่งที่ปรับขึ้นแต่กับนี้เนี่ยจะเป็นภาพหลักใหญ่แต่ตอนนี้ให้ไว้ที่55บาทครับค่ะเขาเป็นเป้าของนักทุนต่างชาติด้วยไหมคะสำหรับตัวของท็อปก็มีครับค่ะครับ
แล้วกลุ่มของธนาคารกับกลุ่มพลังงานช่วงนี้นะคะนักลงทุนหลายคนก็ยังคงถือหุ้นในกลุ่มนี้อยู่นะคะคำแนะนำสำหรับหุ้นกลุ่มธนาคารกับกลุ่มพลังงานตอนนี้เรายังโฮลได้ไหมคะยังได้อยู่นะยังได้อยู่อย่างพลังงานที่โดดเด่นแล้วก็มีสภาพคล่องสูงที่ดูดีทางด้านเทคนิคที่โดดเด่นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งที่มองอยู่ก็เป็นสพปตท.สพนะคะครับใช่ส่วนธนาคารเองที่มองดูเราก็ดูธนาคารขนาดใหญ่ค่ะนะครับอย่างกรณีของอย่างแบงก์กรุงเทพเนี่ยก็ถือว่าไปถึงในเรื่องของแนวต้านทางด้านเทคนิคไปแล้วรอบหนึ่งค่ะนะครับแล้วก็ปรับลงมารอบนี้เองเนี่ยก็จะมีซัพพอร์ตอยู่ที่ประมาณ172นะ172แล้วก็170ตรงนี้อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นคือสิ่งที่เรารออยู่ค่ะนะครับสิ่งฝ่ายวิจัยบริษัทนะครับก็เป็นรอตรงนี้อยู่แล้วก็ตัวของ K-Bank เนี่ยอย่าง K-Bank ก็แพทเทิร์นก็จะคล้ายๆกันแต่ K-Bank เองก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของ neckline นิดนึงค่ะคำ neckline ของเขาคือประมาณ170บาท169บาทเท่านี้ถ้าหลุดจาก neckline ตรงนี้ปุ๊บด้านล่างเนี่ยน่าสนใจมากๆค่ะ K-Bank เนี่ยคือด้านล่างน่าสนใจจะเป็นภาพอย่างเงี้ยค่ะจะใช้เทคนิคเข้ามาประกอบดูกับหุ้นขนาดใหญ่สำหรับตัวเคแบงก์เองนี่ก็ยังพอจะมีโอกาสที่จะไปดีทดสอบที่สักประมาณ20บาทได้อยู่ไหมคะในช่วงระยะสั้นๆสำหรับตัวของขออภัยค่ะ KTB นะคะตัวของ KTB เองช่วงเช้ามีมูลค่าการซื้อขายมาเป็นอันดับ2เลยนะคะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวตามหุ้นในกลุ่มธนาคารตัวอื่นไหมคะ KTB เนี่ยเรามองอย่างนี้ว่าเขาลงไปปิดแก๊ปเป็น closing window นะฮะเป็นก็ซิงวินโดว์ของเขาจะอยู่ที่ 17.9 เนี่ยครับ 17.9 นะคะคือซัพพอร์ตหลักก็คือ 17.9 ตอนเช้าลงไปถึงแล้วมีการดีดกลับขึ้นมาแล้วถ้าในระหว่างวันนี้นะสมมติว่าปิดอยู่ที่ 18.1 เข้าไปนะ 18.2 18.3 หรือ 18.4 คือพูดง่ายๆว่าเหนือกว่า 18.2 ขึ้นไปถือว่าเป็นแท่งเทียนจะโชว์สัญญาณในลักษณะของการจับตัวขึ้นทางด้านเทคนิคชับเทอมทันทีถ้าเราฟอร์แคสต์นะคือตั้งแต่ระดับ18.2ขึ้นไปเนี่ยถือว่าดีหมดค่ะเพราะฉะนั้นสูงขึ้นไปนะกลยุทธ์ช่วงนี้ก็ถ้าเกิดยืน 18.2 ได้อาจจะ follow buy เล่นเก็งกำไรได้นะคะน่าจะต้องปิดนะต้องปิดค่ะสูงกว่าต้องปิดนะคะต้องปิดนะคะต้องรอปิดตลาดนะคะนะครับปิดตรงนี้ค่ะสุดท้ายนะคะอยากจะให้คุณธวัชชัยแนะนำนักลงทุนทิ้งท้ายในช่วงนี้สั้นๆด้วยค่ะช่วงระยะสั้นๆแบบนี้ไปก็ติดตามในเรื่องของประเด็นการเมืองนะครับสักหน่อยนึงแล้วก็ลักษณะของคำว่าเวลาตลาดลงมาเนี่ยถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยพอดีถึงอย่างซัพพอร์ตอย่างที่เรากล่าวถึงเนี่ยคือ1.4 1.3 4.5กับ1.3 3.7แอเรียแต่ตอนนี้เนี่ยบางทีเซนติเมนต์หรือว่าอารมณ์มวลชนข้างนอกเนี่ยข้างๆเนี่ยรอบข้างเนี่ยรอบตลาดเนี่ยทำให้เราไม่กล้าซื้อเราอาจจะใช้คำว่าทดลองซื้อเข้าไปก่อนทดลองซื้อแล้วก็ลองเล่นดูแค่นั้นเองนะครับได้ค่ะวันนี้ก็มีบ่าวขึ้นมาก็ขายค่ะได้ค่ะก็มีการลงทุนเป็นกรอบนะคะเพราะว่าตลาดของบ้านเราสวิงเหลือเกินนะคะเป็นกลยุทธ์ในช่วงนี้ขอบพระคุณคุณธวัชชัยมากเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยอสพรชัยจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบรกนะคะก็แนะนำกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ก็ยังคงจะต้องมีการลงทุนกันตามกรอบนะคะคุณผู้ชมจะยังคงสามารถเจาะตลาดหุ้นกับเราทาง Nation TV ได้ตลอดทั้งวันนะคะทั้งช่วงเช้าเวลา 10:00 นตรงช่วงบ่าย 2:00 นตรงค่ะและช่วงปิดตลาด 14:30 นหรือว่าช่วงตลาดปิดพอดีนะคะหมุนมาที่ Nation TV แล้วมาเจาะตลาดหุ้นพร้อมๆกันนะคะช่วงนี้ธนวรรณ ปัตตโชติและทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ